อ้าวมากันที่เรื่องของน้องณเดชน์ดีกว่าค่ะช่วงของเทศกาลปีใหม่น้องณเดชน์ลงภาพอวยพรปีใหม่แต่มันเป็นภาพที่น้องเขียนเอาไว้ว่าอย่าถามว่าลุงคนนี้ใครนี่จะปีใหม่แล้วน้องณเดชน์บอกมองย้อนไปสิมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างความสุขเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามมันสวยงามมากเลยนะครับรักษาสุขภาพของหัวใจเตรียมตัวสนุกไปกับปี2021ถึงแม้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่าถามว่าลุงคนนี้คือใครหลังจากที่น้องลงภาพนี้ไปหลายคนบอกเอ๊ะนี่ใช่ณเดชน์จริงหรือเปล่าปกติณเดชน์มีซิกแพคนี่นาแล้วพุงอะไรมาจากไหนใหญ่โตแล้วภาพนี้ใครถ่ายรู้ไหมคะน้องยาย่าครับน้องยาย่าเป็นคนถ่ายพี่ป๋อณัฐวุฒิค่ะคือนอกจากแฟนคลับจะฮือฮาแล้วเนี่ยพี่ป๋อณัฐวุฒิพระเอกรุ่นพี่ดีใจมากที่เห็นรุ่นน้องมีพุงค่ะ พี่ป๋อบอกว่าชาติเสือต้องไว้ลายชาติชายต้องไว้พุงแล้วก็มีแคปชั่นนะคะขอบคุณณเดชน์มากๆตอนนี้พี่มีที่เดินแล้ว เดี๋ยวพี่ป๋อคงได้โชว์ภาพพุงให้ได้เห็นเร็วๆนี้ผู้จัดการของน้องณเดชน์บอกอย่างนี้นะบอกน้องแกล้งกินจุแล้วดึงเสื้อให้เป็นลุงเฉยๆค่ะรูปเก่าหลายวันแล้วนะคะวันนี้พี่ผู้จัดการไปเจอน้องมากล้ามท้องแน่นมากค่ะคนอะไรออกกำลังกายแป๊บเดียวลีนเร็วมากณเดชน์นี่ร้ายจริงๆเลยแกล้งชาวเน็ตอีกแล้วนี่นี่ค่ะก็เป็นภาพที่ทำให้หลายคนยิ้มได้นะคะในช่วงของปีใหม่นี่